นี่เล่นยังไงฮะยังไงฮะหรือว่าปล่อยให้ฟรีแลไม่ใช่ฟรีปล่อยวิ่งเล่นฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำไมเขามาหมดงงเป็นงงอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้กำลังงงนะฮะหรือว่าเขาจะเล่นใช้โหมดนี้เสียงทายกันใครเป็นบุกใครเป็นรับนะวัดกันไปเลยอ๋อมันเป็นเซนเดสไงเซนเดสเหรอก็คือถ้ายึดได้ก็จบเลยอาจจะไปทายอาจจะไปเป่าหิ้งฉุกกันข้างนอกว่าทีมไหนจะการฐานทีมไหนจะบุกครับก็คือฉากนี้เนี่ยคือถ้ายึดได้ทีมยึดชนะถ้ายึดไม่ได้ทีมยึดแพ้คือยังไงก็ไม่เสมอกันแน่นอนนะฮะแล้วไปดูจอใหญ่ดีกว่านะฮะนะครับฉากนี้นะน่าจะไม่เสมอกันเพราะว่าต้องยึดให้ได้สำหรับทีม ILMOB ดังนั้นเกมนี้ไม่เสมอแน่นอนถือว่าเกมนี้ต้องยูอาเดต้องตามมาให้ดีนะฮะนะฮะคือกดเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะอยู่เดียวมาจัดกันตรงนี้เนี่ยงงเลยงงฮะคือก็อย่างที่บอกว่าครั้งแรกของการเสด็จครับครั้งแรกของการเสมอเขาก็เลยมีหมดนี้ขึ้นมานะแล้วก็ฉากนี้ก็เป็นฉากพิเศษครับต้องการให้ดีครับยูอาเดสก็ถือว่ายูอาเดสที่เสี่ยงเป่าหิ้งฉุกมาดีแล้วก็เนี่ยทนทงล้มเลยเป่าหิ้งฉุกได้ดีนะได้เป็นป้องกันฐานนะฮะส่วน ILMOB นี่ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับยังมีพวกออโต้โหลดมาเนี่ยแถว2และเป็นมีเดียมแทงหมดเลยนะก็มาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับคู่นี้นะฮะLadies and gentlemen, welcome to Wargaming.net Silver League Week Fight นะฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอมีครับนี่ฮะก็ที่เห็นเนี่ยมีครับผมก็เพิ่งจะรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับส่วนทีมของ URDS ไม่อยู่ที่มันไปหายไปนานๆเพราะกำลังไปชุบกันอยู่ตกลงกันนะฮะนะกำลังทางด้านของน้ำเต้าปลาอยู่นะว่าใครจะสูงใครจะต่ำนะฮะออกนะหกสีเอียวน้ำเต้าปลามาไงหกสีเอียวเอาไม่ใช่เหรอนะครับทีม URDS ไม่อยู่ฐานครับแล้วส่งพวกลายแทงไปสเกลสปอร์ตไว้ให้แถว2ได้ยิงฮะเนี่ยโอ้โหโอ้ยตีราคาเราถูกยิงครับไม่ดูตาเสียตาแมวฮะตีราคาเราถูกยิงครับใครยิงวะใครยิงรู้ถ้าเกิดว่าท่านเปิดเสียงภาษาไทยอยู่ท่านจะได้ยินคำว่าตีราคาเราถูกยิงนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าใครยิงไม่รู้ว่าใครยิงแต่มันโดนยิงไปแล้วอะครับนะตีนขับขาดครับโอ้นะนี่ถ้ามีตีลังกาได้มันเป็นกระสุนล่องหนครับนะฮะวิ่งเพลินไปหน่อยฮะวิ่งไปดูตาเสือตาเอี่ยวเลยนะนะครับก็พูดแถไปเรื่อยฮะแต่ผมก็ไม่ชอบหมวดนี้เลยนะความที่ส่วนตัวนะเพราะว่ามันก็ต้องหนึ่งก็ต้องการเสี่ยงดวงก็ต้องคุณต้องมีดวงด้วยที่คุณต้องปัดป้องกันฐานคุณทำยังไงก็ได้ให้ฐานคุณไม่โดนยึดภายใน 5-6 นาทีต่อไปนี้คุณก็จะได้เข้ารอบส่วนทีมไอเอ็มวีดูจะทำยังไงก็ได้ขอให้ตูบลุกให้ได้เจาะให้เข้าฮะผีพรามก็ไปบุกเร็วไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าบุกไปเร็วนี่โดนสอยดวงร่วงแล้วดูตำแหน่งของยูอาร์เดคาติวากันนี้หลบมุมกันอย่างเดียวครับทำมุมกำแพงครับนะเทนด้ามาลุฮะโอ้โหแล้วนี่เป็นการเรียงตัวกลุ่มดาวครับนะเป็นเส้นตรงนะครับดาวลูกมันจะเกิดพลังบางอย่างนะฮะดาวลูกขึ้นมานะครับนะและอาร์ตี้ถ้าลงตรงนี้นี่เต็มหัวฮะกระจายฮะนะครับนะกระสุนระเบิดเนี่ยครับซัดกันมานี่กระจายฮะดินกระจุยครับนะแต่ว่าไม่มีอาร์ตี้นะฮะนะครับที69หลุดหรือเปล่าไม่หลุดครับนะยังจอดอยู่กับที่อยู่เมื่อกี้ยิงไปนัดหนึ่งไงไม่แพงนะครับหกเก้าของสองขันคนละนัดถ้าป้องกันฐานนี่ผมว่าน่าจะเอาทีดีปืนหนักมานะเทียบ8ปืนหนักก็นี่เลยแนะนำเลย ISU 152เอามาทำขี้เกลือเลยป้องกันฐานไงคุณเอามาทำขี้เกลือครับเจอ13เจอ13 90วิ่งออมยิงก็ตายฮะนะครับนะฮะปืนก็องศาแคบนะฮะมุมยิงก็ไม่มีนะนะตัวรถถังก็บางนะครับนะมีดีอย่างเดียวคือถังมีเมียมนะฮะมีเมียมซู1 2 4 4ครับของรัสเซียนะต่อขนาดมานะคล่องตัวคล่องตัวพอคล่องตัวผมชอบโหมดประจันบานมากกว่า2โหมดที่ว่าป้องกันฐานกับประจันหน้าผมไม่ค่อยชอบนะฮะโหมดประจันบานถูกถอดออกไปแล้วแต่แผ่นนี้ที่ถูกถอดไปส่วนประจันหน้าก็ยังอยู่ครับถ้าคุณไม่ชอบก็สามารถติ๊กถูกตัวเตาตั้งค่าได้ฮะจะเป็นการลบแบบโหมดปกติอย่างเดียวครับโอกาสสุ่มแมทมัคกิ้งแมทมัคชิ่งนะฮะก็จะทำให้คุณได้เล่นโหมดปกติมากกว่าโหมดอะไรนะแมทมัคชิ่งโหมดอะไรนะ
อย่าให้พูดบ่อยมันจะเพี้ยนไปเรื่อยฮะหมดอะไรนะหมดค้นหาครับหมดประจันอะไรนะหมดประจันบานหมดประจันอะไรนะฮะไอ้เริ่มงงอะไรนี่เริ่มงงมันมีประจันหน้าประจันบานประจันบานอะไรครับก็นี่แหละการลบแบบบุกทะลวงไงครับการลบแบบนี่ฮะการเชิญหน้านะเออแบบเฝ้าระวังนะครับโดนตรวจจับหมดแล้วครับ UIM ILMOB ครับก็เข้ามาโอ้ยแล้วคือเขาให้บุกก็บุกครับใช่ฮะแล้วบุกกันหมดเลยแล้วบุกมาโดนสอยทีละ1คันโดนสอยทีละ2ไปคนแรกกับคาราบาวไปแล้วพี่แอดไปแล้วครับพี่แอดยังอยู่นี่ก็ต้องบอกขอแสดงความเสียใจกับพี่แอดด้วยนะครับนะฮะก็จากไปแล้วนะครับนะคาราบาวโอ้โหนี่เป็นไม่มีแคปครับทีม UR Date ครับค่อยๆล้อมตีออกตีกรอบวงนอกแล้วก็ตบตูดข้างหลังครับนะฮะ UR Date ไปแคปไม่ได้นะครับซึ่งทำให้เขาเล่นยากนะปกติเขาทีมแคปไงพอไม่มีแคปที่เขาเล่นไม่เป็นนะฮะนะครับนะ UR Date ที่พอไม่มีแคปก็เล่นไม่เป็นนะคือแคปมาตั้งรับคือเขาต้องแคปอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอู้แล้วเนี่ยค่อยๆลอยครับ WZ 132ครับมาลุ้นกันว่าจะแคปได้หรือไม่อู้แล้วมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแคปแบบนี้ครับโอ้โหนะฮะอีกประมาณ40กว่าวิต้องดูว่ารีเซ็ตก็คือมันยังก็โดนรีเซ็ตอยู่แล้วนะเพราะว่ามากันหมดหยิบกันหมดอย่างเงี้ยนะโดนยิงทีก็โดนรีเซ็ตครับต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรฮะโอ้โหดันเด้งออกฮะ20วิครับ30วิครับ29 18 27โอ้เวลามันเด้งมากครับใช่มันพุบๆๆโอ้ยอุ้ยโดนรีเซ็ตถึงจะโดนรีเซ็ตขนาดไหนเวลาก็อยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันแคปกันเยอะเหลือเกินนะนี่ครับเรียงตัวกันอย่างเดียวครับส่วนทีมของILMOB นะก็เรียงตัวครับเหลือ6 6 9 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3โอ้โห8แล้วก็ที1 2คันของ UAD ก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะมันจะไปแคปที่ไหนครับนะได้แต่ยืนงงๆอยู่ฮะแล้วก็2คันน่าจะเป็น UAD ครับเพราะว่าถ้าจะโดนขนาดนี้แล้วก็นะนี่ครับแต้มแคปก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะ UAD ก็ต้องยิงลดเวลาไปเรื่อยๆฮะนะต่างฝ่ายก็ต่างแต่ว่าที่1 2คันเนี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วยืนนิ่งๆฮะยืนนิ่งๆฮะจะไปแคปที่ไหนนะแคปไม่ได้ครับนะและหมดประโยชน์แล้วฮะยูอาร์เดทครับที่เอาชนะไม่ได้ฮะนี่ฮะโอ้โหดูมาแคปตรงนี้ครับมาจะใช้กำบังเพื่อนเรียบร้อยครับอู้อีก1คันครับ2คันแล้วก็เรียบร้อยไปคันนี้ครับเรนราเป็นบิ๊กคัมแบ็คของยูอาร์เดทฮะ